สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายงานข่าวแอดมินก็จะนำภาพบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในช่วงเช้าที่ผ่านมามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับในค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้สวดมนต์เย็นก็พักจำวัดอยู่ที่อำเภอปรางคูจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นการเดินทางเข้าพักจำวัดรับจิตนิมนต์ที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นวันแรกแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นก็ได้บินธรรมบาตรฉันปัฏฐานเช้าที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรระหว่างการเดินทางก็ได้แวะอนุโมทนาบุญที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับแอดมินก็ได้รายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วการรายงานข่าวบ่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้รับชมบรรยากาศที่หลากหลายได้เห็นภาพทุกซอกทุกมุมนะครับหลวงตาเดินทางครั้งนี้ก็เหมือนการนำพระพุทธศาสนาเข้าหาพี่น้องประชาชนเดินทางไปพักจำวัดรับจิตนิมนต์ทีหลายๆวันนะครับ 4-5 วันนี่ก็เป็นจิตหนึ่งที่หลวงตาได้ตั้งใจปฏิบัติถึงเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้หลวงตาก็ได้ทุดงเข้าวัดนะครับผ่านไปในหลายจังหวัดเดินทุดงด้วยเท้าตามถนนเดินด้วยเท้าเปล่านะครับเรียกว่าการทุดงเข้าวัดจากวัดหนึ่งสู่วัดหนึ่งจากจังหวัดหนึ่งสู่จังหวัดหนึ่งซึ่งเส้นทางแต่ละเส้นนั้นหลวงตาก็ได้วางแผนกำหนดเองแต่ในปีนี้เป็นปีแรกที่ธาตุขันของหลวงตานั้นก็ได้มีอาการปวดที่หลังการเดินทางด้วยเท้าเป็นระยะเวลานานๆในระยะทางไกลๆก็อาจจะมีปัญหาต่อการเดินทางทางทีมงานคณะแพทย์ก็เลยได้ถวายคำแนะนำกับหลวงตาว่าช่วงนี้ควรจะงดเดินทุดงนะครับใช้การเดินทางด้วยรถยนต์แทนก็ถือว่าไปได้หลายจังหวัดเหมือนกันไปแต่ละที่แต่ละแห่งก็จะไปพักจำวัดสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็นอนพักจำวัดหนึ่งคืนเช้าก็สวดมนต์ทำวัดเช้าบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็จะเดินทางไปที่อื่นต่อหากยังมีเวลาเหลือก็สามารถที่จะแวะอนุโมทนาบุญกับสถานที่ต่างๆได้อีกหลายสถานที่ในเส้นทางผ่านนะครับนี่ก็คือกิจของหลวงตาบุญชื่นในช่วงปัจจุบันนี้หลวงตาจะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนี้เป็นเวลา5วันติดต่อนะครับ5วันต่อเนื่องซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับในวันต่อไปนั้นก็ตามจิตนิมนต์ซึ่งแอดมินก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วเราก็คอยติดตามรับชมกันหลวงตาเองเดินทางไปพร้อมกับหลวงพี่จ่อยหรือครูบาจ่อยหรือหลวงพี่ปัจฉาสอนนวลหลวงพี่ได้มาปฏิบัติอยู่กับหลวงตาบุญชื่นที่พักสงฆ์บ้านเสาเหล่าใหญ่นี่ก็หลายวันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทางไปกับหลวงตาโดยตลอดในช่วงนี้ไปทุกวันนะครับเราก็จะได้เห็นภาพหลวงตาบุญชื่นพร้อมหลวงพี่จ่อยปรากฏในสถานที่ต่างๆบางสถานที่นั้นก็จะมีพระคุณเจ้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับอยู่วัดใกล้เคียงมาร่วมทําบุญมาร่วมบิณฑบาตด้วยแต่บางสถานที่ถ้าเป็นสถานที่ราชการก็จะมีเพียงหลวงตาบุญชื่นกับหลวงพี่จ่อยได้บิณฑบาตปฏิบัติจิตของสงฆ์แต่ทุกที่ก็จะเห็นพี่น้องประชาชนนี่ล้นหลามด้วยพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนและก็ได้สละทรัพย์ร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารสถานที่ราชการในจังหวัดนครพนมนะครับเราจะเห็นพี่น้องประชาชนแถวยาวเหยียดจังหวัดศรีสะเกษนี่ก็เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอย่างแรงกล้านะครับใน
วงค่ำการสวดมนต์ทำวัดเย็นนั้นก็จะมีการออกโรงทานในแต่ละที่โรงทานนี้ประชาชนที่ศรัทธาเขาก็มาตั้งให้ฟรีๆนะครับเป็นการทำบุญส่วนตอนเช้านั้นก็จะมีข้าวก้นบาตรร่วมกันรับประทานหลังจากที่หลวงตาได้บิณฑบาตฉันเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นกิจของหลวงตาบุญชื่นในช่วงนี้นะครับเราก็ชมบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับบรรยากาศในช่วงเย็นที่อำเภอปรางกู่และก็บรรยากาศช่วงเช้าที่อำเภอปรางกู่นี่แอดมินก็จะทยอยนำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันโดยต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะครับถือเป็นบุญของพวกเราที่ได้ติดตามรับชมขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณบานเย็นบุพสิริที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ